สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับหรือว่าเรียกว่า replace นะครับเมื่อเราตั้งชื่อตัวแปรไปแล้วเราไม่พอใจกับชื่อนี้เราจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเราทำได้ง่ายๆนะครับโดยป้ายชื่อที่จะเปลี่ยนนะครับเช่นตัวแปร A นะครับนี่เป็นชื่อตัวแปร A นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับ Control แช่ไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Head นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับคลิก Edit ครับคลิก Replace เห็นไหมครับได้2วิธีนะครับจากนั้นตรงช่องไฟวอทนี่ตัวแปรที่เราป้ายคือ A นะครับเข้ามาอยู่แล้วนะครับหรือเราจะพิมพ์ชื่อลงไปเองก็ได้นะครับไม่ต้องป้ายตรงนี้เราพิมพ์ชื่อเข้าไปเองก็ได้นะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับในช่อง Replace with เราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีครับเปลี่ยนเป็นชื่อสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อ SS นะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ Match Case Match ต้องเอา Match Phone Word นะครับถ้าไม่คลิก Match Phone Word เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับลองดูนะครับ Match Case นะครับหมายความว่ามันจะเปลี่ยนเจอ A ที่ไหนก็เปลี่ยนนะครับถ้า Match Case นะครับมันจะทำให้ดูทีนี้ก็คลิก Replace นะครับรีเพสตรงนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมเปลี่ยนเป็น SS แล้วนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือ A นี้เห็นไหมครับรีเพสเห็นไหมฮะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากนั้นเราคอนโทรล Z กับย้อนกลับไปนะครับคอนโทรล Z คอนโทรล Z อีกครั้งครับทีนี้เราจะเอาใหม่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบแมทเคสไม่เอานะครับเอาเป็นแมทโทนเวิร์ดนะครับมันจะได้เป๊ะนะครับจากนั้นเราก็คลิกรีเพสลงไปครับคลิกรีเพสครับเห็นไหมเป็นเอเดสแล้วนะครับต่อไปคือตัวเอนี้ครับคลิกรีเพสครับนะครับขึ้นเอเดสแล้วนะครับในกรณีที่หมดนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่าหมดแล้วนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับก็เป็นนั้นเสร็จแล้วนะครับรีเพสเราจะคลิกรีเพสออนก็ได้นะครับรีเพสออนก็รีเพสไปเลยทีเดียวไม่ต้องคลิกทีละครั้งทีละครั้งนะครับสำหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ